ังมีอีกหนึ่งโชว์นะครับของหนุ่มเก่งฮะซึ่งเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นตัวของเขาได้มากที่สุดครับซิงเกิลแรกบนเวที The Voice ทศกัณฐ์มานะสำหรับเพลงทศกัณฐ์มานะนะครับเป็นเพลงที่ทุกคนจะได้ฟังถึงทุกอย่างที่เป็นเก่งแล้วก็โชว์นี้ทำมาพิเศษเพื่อทุกคนโดยเฉพาะนะครับพาร์ทดนตรีและพาร์ทเนื้อร้องจะเป็นไทยเลยฮะเป็นไทยที่ผสมกับฟังแล้วก็มันเป็นความใหม่ซึ่งผมคิดว่ามันใหม่มากขอบคุณเพลงทศกัณฐ์มานะของพี่ฟันมากนะครับเพราะมันเป็นเพลงที่เป็นตัวเก่งมากๆเลยนะฮะเริ่มต้นจริงๆพี่แค่รู้สึกว่าตั้งโจทย์กับเก่งเลยว่าพี่จะทำดนตรีแบบเก่งเนี่ยเป็นฟังล็อกซึ่งเอาเข้าจริงจังหวะฟังกับดนตรีไทยบ้านเรามันโจ๊ะพอสมควรแต่อันนึงที่พี่คิดจากเลยคือเนื้อหาจะต้องไทยมากๆสวัสดีชาวโลกดีซีไทยแลนด์บาดนานพี่ไปนั่งดูโขนพี่ก็เลยนึกเรื่องมาอันนึงนึกเรื่องของตอนทศกัณฐ์ไปเจอนางสีดาเขาพยายามเนาะเขามีความพยายามเขามีความมันน่ะจริงจังจริงๆมันตีความเป็นปรัชญาอีกเรื่องนึงได้ว่าถ้าเราตั้งใจอะไรจริงๆเนี่ยเราต้องบากบั่นพยายามเพลงทศกัณฐ์มานะเนี่ยเป็นเพลงที่เจ๋งมากยิ่งได้ตัวเก่งมาร้องแล้วผสมประสานกับความเป็นไทยเข้าไปเนี่ยผมว่าคนที่ยังไม่เคยจะได้สัมผัสกับความเป็นไทยอ่ะเริ่มต้นด้วยเพลงเนี้ยความเป็นไทยมีคุณค่ามากเก่งทำให้ผมรู้สึกอย่างนั้นได้ตัวเขาสุดมาอยู่แล้วเขาจะเปิดความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์แล้วก็โชว์ในมุมมองแต่ละมุมมองที่เปิดมาทีละด้านจนผมว่าคนเห็นเขาทุกด้านแล้วเขาอ่ะเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวจริงเสียงจริงแน่นอนอยากจะบอกตามตรงว่าผมชื่นชมเก่งมานานแล้วนะครับตั้งแต่รอบแรกๆที่เขาขับเสภาต้องขอชื่นชมโค้ชโจอี้ด้วยนะครับที่มีไอเดียที่ดีมากที่นำเอาวัฒนธรรมไทยดนตรีไทยมาแสดงให้โลกได้เห็นแล้ววันนี้เพลงของเขาเองเขาก็นำศิลปะวัฒนธรรมไทยมาสอดแทรกได้อย่างดีมากแสดงให้โลกได้เห็นว่านี่แหละคือดนตรีไทยคือศิลปะไทยครับขอบคุณครับโค้ชก้องครับโค้ชคิมครับเขาเป็นคนที่ไม่มีคำว่าจำกัดอยู่ในสารบบของเขาแล้วรวมกับคนที่ไม่จำกัดเจ้าพ่อแรปเปอร์คนเดียวของประเทศไทยฉะนั้นรวมแล้วเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนายเจ๋งมากนายเจ๋งมากนะครับก็หลังจากเวทีนี้ไปก็ขอให้รักษาความเป็นไทยความเท่ความประยุกต์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้โลกเราได้เห็นว่าเรามีคนเก่งอย่างน้องเก่งอยู่ในประเทศเราขอบคุณครับโค้ชแซมครับ